สบายดีบอยพี่น้องมดดูผู้โทนเนาะตอนนี้บางซอนพาพี่น้องมาเที่ยวงานบุญนมัสการพระธาตุอิงห้างเนาะประจำปีพ.ศ.2562เนาะหรือว่าพ.ศ.2019เนาะอยู่ที่นครไชยซอนพรหมวิหารแขวงซอนนาเขตเนาะท่านเฮาเข้าไปชมไปเบิ่งในงานกันเลยเนาะว่าสิมีหยังแน่เนาะอันนี้แม่นทางด้านหน้าของงานเนาะจะมีท่านขายข้าวหลามปิ้งไก่เนาะขายลูกชิ้นเนาะบางข้าวหลามข้าวหลามปิ้งไก่เนาะมักตัวดินก็มีเนี่ยข้าวหลามไข่ลูกไข่หนึ่งนี่ก็เอาหลามมาตัวดินทั่วมีก็มีนี่ใช่ผู้ใดการไปไกลมากอะมาแม่ซื้อน้ำพกกับแม่เพิ่นได้เนาะอยู่หน้างานบุญนมัสการพระธาตุอิงห้างเลยขายเอานมก็มีนี่เอานมเอากล้ามเขาเมานี่มาตัวดินเขาหลามโอ้หลายแนวตำบังหุ่งก็มีทั่วมีก็มีเนาะหลามบางใหญ่นี่ข้าวหลามบางใหญ่ข้าวหลามปิ้งไก่ปิ้งไก่มันจะปิ้งใหญ่ๆยากบ่ยากอยู่ทะเลาะก่อนโอ้ปิ้งไก่บ้านเฮาเด้อผู้ใดกล้าไปไกลมามาซื้อน้ำแม่เพิ่นได้นี่ข้าวหลามบางบางใหญ่ซ้ำแทนพุ่นข้าวหลามบ้านเฮาปิ้งไก่บ้านเฮาแท้ได้ทะเลนี่นี่จะรุ่นบางใหญ่แม่มาแต่บ้านใดนี่โอ้มาได้ทายแขกเขาก็มาได้ทายแขกด้วยกันขายบ้านเดียวด้วยเขาเนี่ยโอ้มาขายไก่เนาะไก่เลยอยู่ปังดงฮานจะเต้าเดือดลงมาฮะโดยลายขนาดเนาะบางข้าวหลามข้าวหลามเป็นไก่เป็นกาแฟขนาดส้มก็มีอย่างมะกะทันมะม่วงเนาะโอ้คักๆทั่วมีข้าวผัดผู้ใดกล้าไปไกลมากก็มาซื้อนําเพิ่นได้นี่งานพระธาตุอิงห้างของอยู่ของกินหลายขนาดนี้บรรยากาศในงานนี่ผู้คนเริ่มมาเลาะมาเที่ยวหลายแล้วThank you.
ปีกไก่ปีกไก่นะโอ้ปีกปลาคอด้วยเนี่ยปีกปลาคอใหญ่ขนาดเด็กก็ปีกปลาคอใหญ่ปีกไก่กันปีกไก่ลาดเนาะปีกปลาปีกไก่ปลาหมึกแบบนี้เนี่ยงานใหญ่ตัวงานบุญนมัสการพระธาตุยี่ห้างตัวเป็นงานใหญ่เราพี่น้องเนาะเป็นงานใหญ่งานนี่เป็นบริเวณด้านนอกวัดพระธาตุยิงหังเนาะพาเขาไปชมเบิ่งบรรยากาศด้านในพระธาตุยิงหังก่อนเนาะอันนี้เป็นร้านข้าวปุ้นเนาะพี่น้องเนาะร้านขายข้าวปุ้นนี่ด้านนอกพระธาตุยิงหังเนาะจะมีผ้าเข่าเนาะมาตั้งเรียงรายไว้ท่ารับแขกเนาะพี่น้องที่มาเลาะมาเกี่ยวงานท่านะมากินข้าวปุ้นเนาะข้าวปุ้นเมืองสวรรค์เนาะภายในพระธาตุเนาะโอ้สวยงามขนาดเนาะประดับประดาไปด้วยไฟแสงสีมื้อนี้อยู่ที่นครไกรสอนพรหมวิหารเนาะสวรรคเขตอากาศหนาวขนาดพี่น้องเลยเนาะวันนี้บ่าวสอนมาเลาะงานบุญโต้ลมหนาวเนาะนี่คือองค์พระธาตุยิงหังเนาะสวยสดงดงามพี่น้องเลยเนาะประดับประดาด้วยดอกไฟแสงสีวันนี้มีพ่อพี่น้องชาวพุทธศาสนิกชนเนาะมากันมากราบไหว้บูชาองค์พระธาตุหลายขนาดวันนี้อากาศหนาวนะมันก็ผู้ใดที่จะมาเที่ยวงานต้องนุ่งเสื้อหนาๆนะพี่น้องกันขอบคุณครับที่ทำลายเนาะเจ้าสัตว์ตาเนาะนะ
บรรยากาศผู้คนเนาะจากทุกสารทิศเนาะจากทั่วประเทศบางคนมาจากฝั่งไทยเนาะมาเที่ยวมาเลาะมากราบไหว้สักการะบูชาองค์พระราชอิงห้างเนาะซึ่งว่าเป็นพระราชที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำแขวงสวรรณเขตเนาะหรือว่าพระราชที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวสวรรณเขตพี่น้องบ่าวสอนฮะก็จะว่ามาเที่ยวงานบุญพระธาตุยิ่งห่างเป็นเทื่อทั้งวิทในชีวิตเนาะพี่น้องไม่เคยมาจักเทื่อเนาะปีนี้ได้โอกาสก็เลยมาเบิ่งนี่คือบรรยากาศด้านในเนาะขององค์พระธาตุอิงห้างเนาะสัตว์เฮาออกไปเลาะไปชมเบิ่งบรรยากาศข้างนอกกันต่อนะพี่น้องเอ้ยนี่คือบรรยากาศด้านนอกเนาะของงานบุญนมัสการพระธาตุยิ่งห่างเนาะโอ้จุดนี้งานขนาดเนาะประดับประดาไปด้วยไฟแสงสีร้านเทิงจะมีหวดเนาะเพื่อเอาหวดเอาทุ่งมาประดับประดาเนาะงานขนาดเนี่ยอยู่ด้านข้างก็จะมีร้านขายเสื้อผ้าเนาะร้านขายเสื้อไหมผ้าไหมร้านขายสิ้นนี่เต็มเลยประตูโค้งทางเข้าไปพระธาตุอีกด้านหนึ่งเนาะเดี๋ยวพี่พลมีน้องเฮาเนาะเอาดอกไม้ทูบเทียนเอาดอกบัวเนาะมาเบ่งมาวางขายเรียงรายกันเนาะเพื่อให้แขกนักท่องเที่ยวมาซื้อหรือว่าบูชาเอาไปบูชาพระธาตุเราชมเบิ่งบรรยากาศก่อนเนาะพี่น้องเพิ่นได้มาแล้วโอ้งามขนาดนี้ประดับประดาบ่อนี้จะเป็นลานกว้างเนาะให้แข่งนักท่องเที่ยวมายางลิ้นมาถ่ายรูปเนาะจุดนี้เนาะประดับประดาสวยงามขนาดที่ด้านข้างก็จะมีหันขายเสื้อไหมสิ้นไหมเนาะงามขนาดเนาะสีไม้ลายมือของแม่ยิ่งลาวเนาะมีหลายฮานเนาะเรียงรายกันอยู่พี่น้องเลยฮานขายเสื้อใหม่ชิ้นใหม่งามขนาดที่ได้คืนงามแล้วเสื้อใหม่งามงามคืนหนึ่งห้าสิบพันแล้วเสื้อใหม่งามงามคืนหนึ่งห้าสิบพันสามสิบห้าวันเกียรติเส้นผม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 เส้นผ
ขายเสื้อใหม่สินใหม่ล้วนๆพี่น้องช่วยหน่อยเป็นงานใหญ่พอสมควรเนาะพี่น้องเลยงานบุญนมัสการพระธาตุอิงห้างเนาะบรรยากาศปีนึงนี่เท่านึงพี่น้องเลยเนาะมีทางพุทธเถ่าเล็กน้อยไว้นุ่มพากันมาเลาะพาจิตมาเที่ยวเนาะอากาศกันหนาวสำหรับคลิปในมอดนี้ก็หมดเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเลยขอขอบใจพี่น้องทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของบ่าวสอนมาตลอดเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย